ตอนนี้ฝุ่นควันเยอะมากครับ PM 2.5 เนี่ยเต็มถนนเลยผมจะไปส่งลูกไปถึงโรงเรียนเนี่ยโหฝุ่นแบบมองถนนแทบไม่เห็นเลยดูแล้วเป็นอันตรายมากเชื่อว่าที่บ้านผมเนี่ยมันก็คงมีฝุ่นเหมือนกันนะครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะซื้อเครื่องกรองอากาศแบบที่มันไม่แพงนะครับผมใช้งานง่ายๆเน้นราคาประหยัดนะครับผมก็เลยไปดูคลิปใน YouTube ในวัน Facebook ตอนทิปขึ้นมาก็เลยเจอนี่เลยครับนี่เลยอุปกรณ์ DIY นี่ราคาถูกมันลมฮาตาริ6นิ้วราคา610บาทพร้อมส่งนะครับตัวนี้ได้จากเว็บออนไลน์นะครับอันนี้กองสีม่วงเสี่ยวมี่ราคาพร้อมส่ง770บาทมารวมกันก็จะเป็นป๊อบตัวนี้เดี๋ยวบวกก่อนราคา 1,380 บาทได้เครื่องกรองอากาศที่มีคุณภาพดีมากๆแล้วครับผมนี่สาเหตุที่ผมเลือกสีม่วงเพราะว่าเนี่ยมันมีฟิลเตอร์ถึง4ชั้นสามารถกรอง PM 2.5 ได้ถึง 99.99% นะครับแล้วข้อดีของกรองสีม่วงนี่ก็คือมันสามารถกรองเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99% นะครับโอ้ท่านเนี่ยผมจะอยู่บ้านเนี่ยอยากจะได้มีอากาศสดชื่นนะครับโดยเฉพาะในห้องนอนเนี่ยเวลาเรานอนเนี่ยเราจะได้ชื่นใจแล้วรู้ว่าอากาศที่เราสูดเข้าไปเนี่ยมันจะได้สดชื่นทันทีนะครับผมติดตั้งเนี่ยง่ายมากครับการติดตั้งบอกวิธีการติดตั้งก่อนเนาะขั้นตอนที่หนึ่งดึงกองนี้ขึ้นมาขั้นตอนที่สองก็ใส่กองนี้เข้าไปในพัดลมฮาตาริมันจะพอดีกันเป๊ะเลยเข้ารูเด๊ะเลยครับแล้วเรามีนี่ด้วยผมใช้ประเทศพันไฟพันรอบๆนะครับช่วยให้มันยึดติดแล้วก็ช่วยไม่ให้มีลมเข้าข้างในนะครับผมเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ดูนี่ครับเป็นไงได้ไหมครับกรอง PM 2.5 ได้จริงนะครับผมขั้นตอนการใช้งานง่ายมากครับเสียบปลั๊กโต๊ะใช้งานได้เลยพอเสียบปุ๊บเนี่ยตัวช่องมือเมื่อมีพัดลมเป่ามาเนี่ยช่องลมตัวนี้ก็จะเปิดออกขึ้นมาก็จะมีลมออกทางนี้ลมดูดทางนี้ลมออกทางนี้เสร็จแล้วครับเครื่องกรองอากาศสามารถกรอง PM 2.5 ได้ถึง 99.99% โอ้โหผมจะได้มีอากาศสดชื่นใช้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆถ้าใครอยากได้อากาศสดชื่นนะครับลองใช้ดูนะครับตอนนี้ฝุ่นเยอะจริงๆขั้นตอนต่อไปเป็นวิธีการใช้งานนะครับขั้นตอนที่1เสียบปลั๊กลงไปขั้นตอนเดียวก็ใช้งานได้เลยครับนี่นะครับจะให้ดูว่ามันมีลมเข้าไปจริงหรือเปล่าจริงเอามืออ่างนี้ก็รู้นะครับว่ามันมีลมเข้าไปอยู่ใช้นี่ครับทิชชู่นะครับมีลมดูดได้จริงใช้ได้จริงครับผมราคานี้ 1,380 บาทเยี่ยมมากตัวนี้จะใช้พื้นที่ได้ถึง33ตารางเมตรนะครับผมซึ่งก็พอนะครับสำหรับห้องเล็กๆห้องนึงนะครับห้องนอนนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ